สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเคยทำมาระยะเวลาหนึ่งก็ค่อนข้างนานแล้วครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดกระแสไฟตรงนะครับหรือ DC Constant Current ทีนี้มีผู้ติดตามบางคนเขาสงสัยว่าถ้าเป็น AC Constant Current มันจะมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็จะศึกษาแล้วก็นำมาคุยให้ฟังกันนะครับเรามาดูในส่วนของคอนเซปต์ในการทำ AC Constant Current กันก่อนนะครับการทำ Constant นะครับไม่ว่าจะเป็น Voltage หรือ Current นะครับมันจะต้องใช้หลักการของการป้อนกลับนะครับเพื่อให้สัญญาณเอาท์พุตมีเสถียรภาพหรือพูดง่ายก็คือว่ามีค่าคงที่เช่นเดียวกับพวก DC Regulator นะฮะDC Regulator ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการควบคุมแรงดันเอาท์พุตใช่ไหมให้คงที่ก็เช่นเดียวกันครับ Regulator มันก็จะมีระบบป้อนกลับเหมือนกันโอเคทีนี้การป้อนกลับเป็นอย่างไรผมก็จะมีไดอะแกรมง่ายๆให้ดูนะฮะจะได้พอรู้หลักการว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะต้องมีการตั้งค่าที่เราต้องการว่าเอาท์พุตเราคุณต้องการระดับไหนแรงดันกี่โวลต์หรือกระแสกี่มินิแอมป์หรืออะไรก็ตามนะฮะเราเรียกว่าตัวนี้ว่าเซตพอยต์นะครับหรือเป็นจุดเป็นค่าอ้างอิงนะครับเมื่อเราป้อนระบบเข้าไปให้ระบบนะฮะระบบก็ทำงานนะครับพอระบบทำงานเนี่ยก็จะส่งไปยังเอาท์พุตทีนี้ส่วนหนึ่งนะฮะก็จะไหลกลับมาที่อินพุตส่วนที่ไหลกลับมาสินพุตเราจะมีอุปกรณ์ส่วนที่เราเรียกว่าเซนส์นะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นพวกแอมพลิฟายนะตัวขยายหรือเป็นแค่ตัวต้านทานหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นตัวที่ดึงจากเอาท์พุตกลับมานะครับกลับมาเปรียบเทียบกับอินพุตว่าตอนนี้มีการเบี่ยงเบนหรือเปล่าจากค่าที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับส่วนนี้เรามักจะเรียกว่าเป็นerror amplifier นะครับก็คือตัวที่เปรียบเทียบว่ามันมีการผิดพลาดระหว่าง input กับ output เป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามันมีความแตกต่างกันก็แปลว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับมาผิดพลาดแค่ไหนมันก็จะมาหักล้างกันบวกลบกันตรงนี้แล้วก็จะส่งค่านั้นไปให้กับ controller นะครับเป็นการปรับชดเชยให้กับ output ต่อไปมันก็จะรักษาระดับoutput ให้คงที่นะมีเสถียรภาพอยู่ได้อันนี้ก็คือหลักการทั่วไปนะของระบบป้อนกลับนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัว AC Constant Current นะครับเราก็มองในลักษณะเดียวกับคล้ายๆกับ DC Constant Current หรือ DC Regulator ก็ได้นะครับทีนี้การพิจารณาก็คือเรามองที่ด้านบวกทีหนึ่งด้านลบทีหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าไฟสลับก็คือมันจะสลับไประหว่างบวกกับลบก็เหมือนกับ DC Regulator ที่ทำงานทั้งด้านบวกและด้านลบเหมือนกันนะครับมันก็คือลักษณะเดียวกับไฟสลับเหมือนกันแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยถ้าเราใช้พวกทรานซิสเตอร์อาจจะมาต่อแบบ Put Pulse นะฮะหรือพวกการลักษณะคล้ายๆ Amp Class B นะฮะ Amplifier Class B มันก็จะมีปัญหาบ้างนะครับเช่น Match Pair ของNPN กับ PNP นะฮะทรานซิสเตอร์2ตัวเนี้ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าประการต่อมาคุณต้องทำ biasing นะครับถ้าคุณไม่ biasing จะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีจุด cut off ใช่ไหมของทรานซิสเตอร์ทั้ง PNP และ NPN มันจะให้ทำให้สัญญาณเกิดเขาเรียกว่าเกิด overlap เมื่อเกิด overlap มันก็จะเกิดการเพี้ยนแล้วก็มันจะทำให้มีปัญหาเรื่องการ control นะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะมาแทนทรานซิสเตอร์มีไหมเราพบว่า op amp เนี่ยเขาทำมาเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้นะครับก็คือว่ามันจะมีทั้งตัวบวกและตัวลบอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเนี่ยการแมชแพร์ของมันอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะครับประการที่สองก็คือว่ามันจะมีการ biasing ในตัวของมันซึ่งจะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องโอเวอร์แลปของสัญญาณไฟสลับนั่นเองนะครับฉะนั้นเขาจะใช้ออฟแอมป์ในการทำงานนะครับ
ก่อนที่เราจะไปในแง่ของ AC Constant Current เนี่ยเรามาพิจารณาในส่วนของ DC Constant Current ก่อนเพราะว่ามันเป็นหลักพื้นฐานนะครับที่จะไปอย่าง AC นะครับทีนี้ DC ทำงานอย่างไรนะครับถ้าเราดูจากแผ่นไดแกรมตัวนี้นะฮะหรือ Schematic เราจะพบว่ามันก็จะมีส่วน input นะครับของ op amp นะครับอันนี้คือ supply ที่จะมาเลี้ยงทางด้าน input แล้วก็ output นะครับทีนี้ส่วน input ตรงนี้ก็คือเราจะมีตัวรักษาเขาเรียกว่าตัวแรงดันอ้างอินนะครับหรือจุด set point นั่นเองนะครับถ้าเราอ่านตามนี้ก็คือว่าเขาจะตั้งไว้ VR 1ก็คือ2โวลต์ก็คือพูดง่ายก็คือเราเซตตำแหน่งนี้ไว้ที่2โวลต์นะฮะหรือมีแรงดันอ้างอิงที่จุดนี้อยู่ที่2โวลต์นะครับต่อมาก็คือปกติถ้าเราให้มันทำงานเนี่ยให้ระบบนี้ทำงานมันกระแสไฟมันก็จะไหลทั้งสองด้านพร้อมกันถูกต้องไหมครับเมื่อไหลทั้งสองด้านพร้อมกันมันก็จะทำงานทันทีนะครับขณะที่เราจ่ายเข้าไปเนี่ยเมื่อแรงดันตรงนี้มันได้ที่2โวลต์นะครับถ้ามันไม่เท่ากันมันก็จะเกิดเออร์เลอร์ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเออร์เลอร์เพราะว่าคอมเพลกันแล้วมันไม่เท่ากันมันก็จะมีสัญญาณมาคลิกทรานซิสเตอร์ Q1 ให้ทำงานให้มีการปรับกระแสให้มัน อยู่ในระดับที่ต้องการนะครับทีนี้พอมันถึงจุดที่เท่ากันเมื่อไหร่นะครับมันก็จะรักษาระดับสัญญาณตรงนั้นให้คงที่นั่นเองนะครับระดับแรงดันที่ตรงนี้ก็คือแรงดันจะเท่ากับที่ input นะครับก็คือว่าแรงดันที่เซนส์เนี่ยก็จะต้องเท่ากับ2โวลต์นะครับมันถึงจะอยู่ในจุดที่เป็นเสถียรภาพทีนี้เมื่อแรงดันเท่ากับ2โวลต์เท่ากับอินพุตตรงนี้แล้วนะครับกระแสเป็นอย่างไรกระแสก็คือแรงดันที่อินพุตตัวนี้นะครับหารกับค่าของความต้านทานเอาท์พุตตรงนี้นะครับก็คือ2หารกับค่า100โอห์มนะครับในที่นี้ก็คือเราก็จะได้กระแสที่ไหลผ่านโหลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20มิลลิแอมป์นะครับอาจจะมีมากน้อยนิดหน่อยนะก็คือมีบางแสบางส่วนที่อาจจะตกคอมนะครับในส่วนอื่นแต่โดยรวมกระแสส่วนมากนะครับก็จะมาตกคอมก็จะสไลด์ผ่านที่โหลดครับอยู่ที่20มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราปรับVR 1ตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับมันก็จะทำให้กระแสเอาท์พุตเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วยนั่นเองในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนไปที่3โวลต์นะครับแรงดันที่ตกคล่อมตัว i sense ตัวนี้ก็ r sense ตัวนี้ก็คือ3โวลต์เหมือนกันนะครับก็คือเอาท์พุตก็คือ3หาร100ก็จะได้30มิลลิแอมป์นะครับถ้า4โวลต์นะฮะอินพุตตรงนี้ที่ reference เนี่ย set point ไว้ที่4โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4โวลต์เหมือนกัน4หาร100ก็เป็น40มิลลิแอมป์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าค่าคอนโทรลตัวนี้ก็จะเท่ากับ10มิลลิแอมป์ต่อโวลต์ก็คือตัวที่เราปรับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกๆโวลต์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้กระแสเปลี่ยนแปลงไป10มิลลิแอมป์นะครับโอเคนะฮะทีนี้มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้อย่างไรนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้มันจะทำหน้าที่รักษาระดับกระแสให้คงที่เรามาดูที่คุณลักษณะของตัวทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟเทียบระหว่าง VCE นะครับกับ IC นะครับถ้าเราให้กระแส IB คงที่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับอันนี้เขาจะเพราะว่าทำไว้หลายค่านะแต่สมมติว่าเรากำหนดไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งเช่นกระแส IB อยู่ที่20มิลลิแอมป์นะครับที่20มิลลิแอมป์เนี่ย IC ก็จะไหลคงที่อยู่ที่ประมาณจากกราฟนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ2แอมป์นะฮะถ้าตีเลขกลมๆก็คือ2แอมป์นะครับจุดนี้เป็นจุดคัตออฟนะครับเดี๋ยวเราจะดูทั้งจุดที่ผ่านมาตั้งแต่2โวลต์ขึ้นไปนะฮะจะถ้ากระแสตรงนี้นะครับ อยู่ที่2แอมป์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่า HFE ของมันก็คือ 2,000 ใช่ไหมฮะ 2,000 มิลลิแอมป์หาร20ก็คือ HFE ก็จะอยู่ที่100นั่นเองนะครับแต่
สิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนค่า VCE เป็นเท่าไหร่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าinput ของคุณนะแรงดันของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือโหลดของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกระแส IC ของคุณก็จะคงที่อยู่เสมอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ constant current โดยการที่คุณฟิก IB นะฮะ IB ก็จะฟิกได้จากการควบคุมของ op amp ตัวนี้นั่นเองนะฮะอันนี้คือหลักการนะครับที่เราใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยมาทำการจัดconstant current นะโดยมีตัว op amp เป็นตัวควบคุมจะโดยอาศัยคุณลักษณะของตัวทรานซิสเตอร์นะครับโอเคนะครับอันนี้เราลองซิมูเลชันดูก็ได้นะฮะจากเว็บไซต์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะฮะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเข้าไปในส่วนของวงจรนะครับแต่ว่าในวงจรที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่มีซัพพลายนะครับคุณต้องใส่ซัพพลายเองนะครับคุณอาจจะตั้งค่าเท่าไหร่ก็ได้ในที่นี้ผมใส่ที่10โวลต์นะครับแล้วก็โหลดนะเขายังไม่ได้กำหนดนะเขาเขียนว่าโหลดเฉยๆเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ค่าโหลดได้ตามใจที่คุณต้องการที่จะดูเลยนะครับแล้วก็อีกสำคัญอีกอันนึงก็คือคุณจะต้อง adjust voltage ตรงนี้นะฮะ voltage set point เนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตัวอย่างจากหน้าที่แล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าตรงนี้จะอยู่ที่2โวลต์ใช่ไหมฮะผมก็จะเซตตามที่ที่ผ่านมานะจากหน้าที่ผ่านมาบอกเอาไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อเราเช็คตามนี้นะครับให้วงจรทำงานเนี่ยเราจะพบว่ากระแสของโหลดนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ20มิลลิแอมป์นะครับก็คือ2หาร100นี่นั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนโหลดเป็นค่าเท่าไหร่นะฮะจาก5โอห์มเป็น10โอห์มนะครับเป็น20โอห์มหรือเป็น50โอห์มเนี่ยกระแสที่โหลดมันก็จะคงที่เสมอนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือคือแรงดันตกคร่อมนะฮะระหว่างVCE นี่คือ DC ตรงนี้ก็คือแรงดันที่ตกคล่อมตั้งแรงดันที่จุดนี้เทียบกับกราวใช่ไหมครับแรงดันที่จุดนี้เทียบกับกราวก็คือแรงดันที่ตกคล่อมตัวทรานซิสเตอร์ก็คือ VCE ใช่ไหมครับกับแรงดันที่ตกคล่อมตัว R sen นะครับหรือ R 100โอห์มเรารู้ว่าจุดทำงานของวงจรนี้ก็คือ2โวลต์นะครับก็คือตามที่เราเซตพอยต์จากอินพุตนะครับฉะนั้นแรงดันที่ตกคล่อมตรงนี้2โวลต์แรงดันที่ตกคล่อม VCE ก็คือค่าที่กำหนดตรงนี้นะค่า DC ตรงนี้ลบ2อย่างในกรณีนี้ก็คือ 9.9 ลบ2ก็คือ 7.7 นะครับตรงนี้ก็คือ VCE ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะก็คือตรงนี้เป็น 9.6 นะฮะลบอัตราที่ 9.8 นะอันนี้ 9.8 ลบ7ก็คือเหลือ7.8 นะครับตรงนี้ VCE ก็จะเหลือ 7.6 นั่นเองพูดง่ายๆก็คือ VCE จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับแต่ว่า IC จะคงที่เสมอตามกราฟคาแรคสเตอริสติกของทรานซิสเตอร์นั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการซิมูเลชันหรือการจำลองวงจรให้เราเห็นว่ามันทำงานตามที่ได้คุยกันไว้จากหน้าที่แล้วหรือเปล่านั่นเองนะครับต่อมาจากตรงนี้เป็นเรื่องที่เราคุยในแง่ของ DC constant current ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อก็คือเรื่องของ AC constant current อย่างที่บอกว่า AC constant ก็ constant current เนี่ยก็เราพิจารณาจากไฟ DC เพียงแต่ว่ามันสลับกันบวกทีลบทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัว op amp เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะทำงานทางด้านบวกและลบในตัวของมันอยู่แล้วพูดง่ายก็คือมันออกแบบมาที่จะให้ใช้กับไฟสลับได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือหน้าตาเหมือนเดิมนะครับทีนี้จากรูปนี้เนี่ยคล้ายๆกับอันที่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มหม้อแปลงขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้เราไม่ค่อยสนใจมากก็ได้เพราะว่าเรารู้กันอย่างหนึ่งว่า input impedance ของตัว op amp เนี่ยมันมีค่าสูงมากนะครับเราถือว่าเป็นอินฟินิตี้แล้วกันในทางอุดมคติฉะนั้น R ตัวนี้แทบไม่มีผลนะครับเรา
รู้อีกอย่างนึงว่าออฟแอมป์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ค่อยจะทนแรงดันที่สูงมากๆในระดับ100โวลต์ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็จะต้องมีการลดทอนมันลงมานะครับในที่นี้เขาก็จะให้ทรานส์ฟอร์เมอร์นะ FMR ก็คือทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับแปลงแรงดันจาก120โวลต์นะฮะทางตะวันตกมักจะใช้ไฟค่า110นะฮะหรือ120เนี่ยเป็นมาตรฐานแปลงมาเป็นที่6โวลต์นะครับเพื่อให้เข้ากับตัวออฟแอมป์ได้โดยออฟแอมป์ไม่เสียหายนะครับมันก็จะสวิงทางด้านบวก6โวลต์นะครับลบ6โวลต์ในรูปสายนะครับออฟแอมป์ก็จะทำงานนะครับก็เหมือนคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วเอาท์พุตของเราตอนนี้แทนที่จะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเพราะว่าทรานซิสเตอร์มันทำงานซิกเดียวใช่ไหมครับอย่างรูปเมื่อกี้มันเป็นทรานซิสเตอร์แบบ PNP มันก็จะทำงานทางด้านบวกด้านเดียวแต่ตอนนี้เราทำงานกับไฟสลับเขาก็เลยใช้ตัวทรานสฟอร์เมอร์มาเป็นตัวควบคุมแทนนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้ก็จะแปลงไฟกลับได้นะฮะจาก6โวลต์มาเป็น120โวลต์นะครับที่จะป้อนผ่านโหลดทีนี้จากจุดนี้นะมันก็จะมีอาร์เซสเหมือนเดิมนะฮะแต่เมื่อกี้เปลี่ยนจาก R1 ตอนนี้มาเป็น R3 นะครับแต่ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมฉะนั้นเราก็จะคำนวณลักษณะเดียวกันก็คือถ้าเราอยากรู้ว่ากระแสที่เราควบคุมเนี่ยหรือกระแสขาออกเนี่ยมันจะเป็นค่าเท่าไหร่เนี่ยที่เราจำกัดเอาไว้ก็คือเอาค่า6โวลต์นะครับมาหารกับ600โวลต์600โอห์มนะครับคุณก็ได้กระแสตอนนี้ที่เขาจำกัดก็คือ10มิลลิแอมป์นะครับลักษณะเดียวกันนะเห็นไหมฮะเพียงแค่เราใช้หม้อแปลงที่จะทำให้สัญญาณมันไปได้ทั้งบวกและลบเท่านั้นเองนะครับส่วนลักษณะอื่นๆคอนเซ็ปต์อื่นๆก็จะใช้แบบเดิมนะครับถ้าคุณเข้าใจในแง่ของ DC Constant Current เนี่ยคุณก็น่าจะมองในด้านของ AC Constant Current ได้เลยนะครับทีนี้จากรูปนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการ Fix Control นะฮะก็คือมันจะอยู่ที่10มิลลิแอมป์เสมอเราไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็น20 30มิลลิแอมป์หรือ5มิลลิแอมป์อะไรได้นะครับเพราะว่าเราใช้หม้อแปลงถ้าเราต้องการที่จะปรับค่าคอนเซนต์เคอร์เรนต์ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเราก็เพิ่มวิทยาก็คล้ายๆกับวงจร DC Constant Current นะฮะก็คือมีตัว Variable Resistor นะฮะหรือวอลลุ่มเพิ่มเข้ามาตัวเท่านั้นเองนะครับแต่หลักการเหมือนอื่นก็เป็นลักษณะแบบเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของหลักการการทำ AC Constant Current นะฮะว่ามันเป็นที่มาที่ไปยังไงมันก็คือ DC Constant Current นะฮะที่ทำงานทั้งด้านช่วงบวกแล้วก็ช่วงลบนะครับโดยอาศัยหลักการป้อนกลับนะครับตามที่อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้อันนี้มันเป็นวงจรที่ค่อนข้างจะเป็นหลักการนะฮะใช้จริงอาจจะมีความเป็นอาจจะยุ่งยากนะครับมันก็จะมีทางเลือกที่ง่ายกว่าก็คือเขาจะมีตัวออฟแอมป์สำเร็จรูปมาแล้วนะครับ อย่างเช่นเดี๋ยวนี้เรามันจะเป็นเบอร์ OPA 549ฮะเป็นของ Texas Instruments หรือ TI นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของไฮบริดออฟแอมป์ไฮบริดก็คืออะไรไฮบริดก็คือวงจร IC ที่รวมของ Small Signal กับภาคขยายกำลังเข้าไปในตัวเดียวกันนะครับเราจะเห็นก็พวกแอมพลิฟายเออร์นะครับ IC ที่ทำเครื่องขยายเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของไฮบริด IC นะครับทีนี้ไอตัวนี้มันจะเป็นไฮบริดยังไงก็คือสเปคของมันเนี่ยมันสามารถที่จะจ่ายกระแสได้สูงสุดถึง10แอมป์นะฮะแล้วก็สามารถในการจำกัดกระแสได้ด้วยนะครับแต่จริงๆเขาแนะนำนะถ้าคุณไปดูในคู่มือจริงๆเขาแนะนำว่าไม่ควรจะเกิน8แอมป์ต่อเนื่องนะครับ10แอมป์นี่คือค่าพีคก็คือจ่ายกระแสได้ชั่วครั้งชั่วคราวกับกระแสที่จ่ายไปนะฮะจะถูกควบคุมนะฮะหรือลิมิตได้ก็คือด้วยขาเนี่ยไอลิมิตนั่นเองนะครับทีนี้ค่าไอลิมิตเนี่ยก็คือเราใช้ปกติถ้าเป็นทั่วไปนะง่ายๆก็คือใช้ตัวต้านทานมาต่อนะเราเรียกว่า RCLนะครับแต่ถ้าคุณต้องการให้มันเป็นสมาร์ทกว่านั้นนะครับก็คืออาจจะใช้พวกไมโครคอนโทรลเลอร์นะผ่านพวก A to D อะไร D to A ทุกทีนะ D to A มาควบคุมพวกทีอันนี้ตัดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามัน
มันค่อนอาจจะมีอีกระดับหนึ่งก็คือคุณจะต้องเขียนโปรแกรมอะไรเข้ามาทำนองนั้นแต่ว่าในอันนี้ก็คือเป็นอนาล็อกคุณอาจจะใช้เป็นลักษณะของวนลุ่มอะไรก็ได้นะครับนะฮะก็คือคุณปรับก็คือคุณเลือกค่ารีซิสเตอร์เข้าไปตามค่าที่เหมาะสมนะฮะคุณก็จะได้เป็นเคอร์เรนต์เซตค่าเท่าไหร่คุณก็จะได้เคอร์เรนต์ลิมิตออกมานะครับว่าคุณจะสามารถจำกัดกระแสที่กี่แอมป์นั่นเองนะครับใช้รีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะควบคุมกระแสออกโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของ AC Constant Current นะครับก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจมากขึ้นนะฮะว่าหลักการของมันทำงานอย่างไรขอบคุณมากครับแล้วถ้ามีปัญหายังไงก็สอบถามกันได้นะครับยินดีรับฟังเสมอครับผมสวัสดีครับ